และนี่คือช่วงที่2ของรายการ True Insider ครับคุณผู้ชมครับค่ะสกู๊ปต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับซุปตาสุดฮอตคนล่าสุดของประเทศจีนค่ะอย่างฮูเกอร์นั่นเองจะเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงหลายๆคนน่าจะรู้จักจากซีรีส์ดังหลายๆเรื่องค่ะเราไปทำความรู้จักกับเขาเพิ่มมากขึ้นกับสกู๊ปนี้เลยค่ะใช่ครับดูมาแรงแซงเขาในบ้านเราเป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่ความดังความฮอตเนี่ยอาจเงียบเหงาไปบ้างในหลายปีที่ผ่านมาวันนี้รายการของเราเลยขอพาแฟนๆทุกคนไปทำความรู้จักกับสุดยอดนักแสดงหนุ่มซุปตาแถวหน้าของแดนมังกรกันบ้างบอกเลยว่าดีกรีความฮอตของหนุ่มคนนี้นั้นเรียกว่าความดังนั้นระดับพี่ติ๊กเจษฎาพรในบ้านเราก็คงไม่ผิดแปลกอะไรแม้แต่น้อยค่ะเขาคนนี้มีนามว่าฮูเกอร์นักแสดงหนุ่มจากจีนแผ่นดินใหญ่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขามาบ้างจากซีรีส์แนวกำลังภายในที่เคยฉายในบ้านเราเมื่อ10ปีก่อนกับซีรีส์ชุดเซียนกระบี่พิชิตมารที่เคยนำมาออกอากาศในปี2005เขาได้แสดงซีรีส์ชุดนี้ร่วมกับนางเอกสาวหน้าหวานหลิวอี้เฟยพี่ซิวเยาเขาไม่อยากหลับตาได้เข้ารับบทพระเอกที่มีชื่อว่าหลี่เซียวหยาวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งความเป็นละอ่อนน้อยที่หล่อเหลาในชุดจีนโบราณที่ทำให้หัวใจของแฟนๆสั่นไหวเป็นอย่างมากค่ะชื่อเสียงและหน้าที่การงานของฮูเกอร์กำลังรุ่งโรจน์แบบสุดๆนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแบบที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อค่ำคืนวันที่29สิงหาคมปี2006รถยนต์ที่ฮูเกอร์และผู้ช่วยส่วนตัวนั่งไปนั้นประสบอุบัติเหตุประสานงาเข้ากับรถพ่วงขนาดใหญ่ทำให้ผู้ช่วยของเขาเสียชีวิตและตัวของฮูเกอร์เองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลฉีกขาดที่ใบหน้าซีกขวาขนาดใหญ่ทำให้ในเวลานั้นตัวเขาคิดว่าตาขวาของตัวเองนั้นอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ไปตลอดชีวิตนอกจากแผลที่ใบหน้าแล้วเขายังมีบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณลำคอซึ่งหมอที่ทำการรักษาให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าฮูเกอร์โชคดีมากๆเพราะถ้าบาดเจ็บที่คอลึกลงไปมากกว่านี้อีกสัก1มิลลิเมตรเขาคงเสียชีวิตแน่นอนหลังจากเขาได้รับการผ่าตัดรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนทำให้เขารอดชีวิตมาได้ราวกับปาฏิหาริย์ใบหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนั้นฮูเกอร์ต้องเย็บมากกว่า100เข็มทำให้เขาต้องพักรักษาตัวนานพอสมควรเลยทีเดียวค่ะและแผลเป็นบริเวณเปลือกตาขวานั้นก็ยิ่งทิ้งร่องรอยแห่งความเจ็บปวดเอาไว้ให้เราได้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบันนี้หลังจากการพักรักษาตัวนานกว่า1ปีฮูเกอร์คัมแบ็กกลับมาคืนสู่วงการบันเทิงอีกครั้งกับผลงานซีรีส์ตามมาอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะซีรีส์เสียงกระบี่พิชิตมารภาค3你还会像现在这么开心吗你以为你是谁啊臭美不要脸เพื่อที่จะปกปิดแผลเป็นบริเวณใบหน้าและตาขวาทำให้ในซีรีส์เราจะได้เห็นผมนะ